ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องพระราชาผู้เป็นดังพระพรมบนโลกมนุษย์โดยพระมหาอภิชาติกรัญญวสีวัฒนารุณสุนทริการามกรุงเทพมหาคนครทะเมตตามีความรักปรารถนาดีทุกปีเดือน ทะการุณาเหมือนน้ำเย็นดับทุกข์เข็นของถวยราชทะมุทิตาปลอยเย็นดีทรงมีให้มิได้ขาดทะอุเบกขาสามารถวางองค์ทรงความยุติธรรมขอเจริญพรพุทธาศาสนิกชนและพี่น้องชาวไทยทุกเชื้อชาติทุกาศาสนาที่กำลังรับฟังคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์อยู่ในขณะนี้วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่25เดือนธันวาคมและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกวันที่25ทธันวาคมของทุกปีเป็นวันคริสต์มาสเป็นวันที่พี่น้องคริสตศาสนิกชนทั่วโลกจะเฉลิมฉลองกันเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเยซู พระบุตรผู้ที่พระเจ้าให้มาบังเกิดอย่างโลกมนุษย์เพื่อปลดเปลื้องหรือไถ่บาปให้กับชาวโลกหรือเพื่อช่วยเหลือชาวโลกคงจะไม่เสียหายอะไรนักถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้นับถือคริสตศาสนาจะร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสและกล่าวคำว่าเมอรี่คริสต์มาส ไปพร้อมกับพี่น้องชาวคริตรศาสนาชนในครั้งนี้ด้วยคนไทยเรามีลักษณะโดดเด่นอยู่หลายอย่างลักษณะอย่างหนึ่งก็คือคนไทยชอบสนุกสนานคนไทยเก่งในการประสานประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดๆแม้ว่าจะเป็นการได้หรือการสูญเสียคนไทยก็สามารถ สร้างกิจกรรมหรือว่าประเพณีให้มีความสนุกสนานได้ส่วนคุณลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของคนไทยคือการที่คนไทยเป็นคนเก่งประสานประโยชน์ก็คือเวลามีสิ่งดีงามหรือวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามายัางประเทศไทยคนไทยเราก็จะสามารถประสานหรือรับเอา วัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆนั้นเข้ามาอย่างกลมกลืนไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ไทยปีใหม่จีนหรือปีใหม่สากลคนไทยเราก็ร่วมยินดีร่วมเฉลิมฉลองได้หมดเลยในเทศกาลวันคริสต์มาสนี้ก็เช่นกันคนไทยเราก็ให้ความสำคัญไม่แพ้เทศกาลอื่นๆสาระสำคัญของการจัดงานในเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าเราจะปรารบจัดงานอะไรในเทศกาลใดถ้าหากว่าปรารบขึ้นมาแล้วทําความดีทําสิ่งดีงามก็ถือว่าเป็นเรื่องดีและก็น่ายินดีทั้งนั้นพระพุทธศาสนาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธวิธีปฏิบัติของศาสนาอื่นๆทั้งหมดเสียทีเดียวถ้าหากว่าว่าโดยหลักการหากเข้ากันได้ คือเป็นไปเพื่อลดทางเสื่อมเป็นไปเพื่อเพิ่มทางเจริญและเป็นไปเพื่อทำให้จิตใจดีงามแม้วิธีปฏิบัติจะผิดแปลกกันไปบ้างก็ยังอนุโลมตามได้สาระสำคัญของวันคริสต์มาสคือการรำลึกถึงความรักความเมตตาและความเสียสละของพระเจ้าที่มีต่อชาวโลกพระเจ้าผู้เปรียมด้วย เมตตาได้ทรงพระบุตรคือพระเยซูมาประสูติอย่างโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อปลดเปลื้องมนุษย์จากบาปทั้งหลายพระเยซูเองก็ทรงมีเมตตาต่อเพื่อมนุษย์และทรงช่วยเหลือและเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้จะต้องเอาชีวิตของพระองค์เขาแลกก็ยอมวันประสูติของพระเยซู จึงมีความสําคัญและมีคนให้ความสําคัญแต่ไม่ได้สําคัญเพียงเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าหรือเป็นผู้วิเศษหากแต่ว่าสําคัญเพราะว่าคุณธรรมและคุณงามความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ชาวโลกชาวโลกจึงให้ความสําคัญกับวันประสูติของพระองค์และให้ความสําคัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาโดยลําดับซึ่งในยุคแรก อาจจะจํากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มของคริสต์ศาสนิกชนในแถบประเทศที่นับถือคริสตศาสนาเป็นส่วนมากแต่ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าแม้ในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้มีผู้นับถือคริสตศาสนาเป็นส่วนมากเช่นประเทศไทยเราเป็นต้นเนี่ยเราก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันทีนี้เราย้อนกลับมาเราพูดถึงความสําคัญของวันคริสต์มาส แล้วโยงมาถึงเมืองไทยของเราเมืองไทยของเราวันนี้อยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมเป็นที่ทราบกันนี้ว่าเดือนธันวาคมนั้นเป็นเดือนพระบรมร,ราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระกุณอันประเสริฐซึ่งพระองค์ได้มีพระราชสมภพตรงกับวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2470 ถามว่าทําไมวันที่5้ธันวาคมจึงมีความสําคัญหรือทําไมคนไทยจึงให้ความสําคัญกับวันที่หธันวาคมถึงกับยกให้เป็นวันพ่อแห่งชาติคําตอบที่ได้คงไม่ใช่เพียงเพราะว่าเพราะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่เพราะพระเมตตากรุณาที่พระองค์เคยมีเพราะคุณงามความดีที่พระองค์เคยกระทําเพราะ คุณธรรมที่พระองค์เคยบำเพ็ญและเพราะความร่มเย็นที่พระองค์เคยหยิบยื่นให้แก่พระสุนิกรชาวไทยตลอดช่วงระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชในรัชสมัยของพระองค์พระองค์จึงเป็นเหมือนพระพรหมที่ไม่สถิตอยู่ในพรหมวิมานในพรหมโลกแต่เป็นพระพรหมผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม ที่ประทับอยู่กับผู้คนบนโลกมนุษย์ใบนี้เป็นพระพรหมที่ชาวโลกเข้าถึงได้สัมผัสได้ถูกต้องได้อัตมาภาพขอทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าคำว่าพระพรหมนั้นมีสองความหมายด้วยกันความหมายที่หนึ่งพระพรหมหมายถึงพระผู้สถิตยอยู่ใน พรหมวิมานในพรหมโลกซึ่งก็ยังแบ่งแยกออกเป็นอีกหลายชั้นหลายประเภทแล้วแต่บุญกุศลที่ได้บำเพ็ญทำให้แตกต่างกันไปพระพรหมประเภทนี้เป็นพระพรหมโดยอุบัติเป็นพระพรหมโดยการเกิดเรียกว่าเป็นอุบัติพรหมส่วนความหมายที่สองพระพรหมหมายถึงผู้ใหญ่ผู้ปกครองในทุกระดับ เช่นในระดับครอบครัวพระพรมก็คือคือพ่อคือแม่พระพรมคือพ่อคือแม่พ่อแม่เป็นพระพรมของลูกในระดับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยพระพรมก็คือครูใหญ่อธิการบดีหรือครูอาจารย์ครูใหญ่อธิการบดีหรือครูอาจารย์เป็นพระพรมของนักเรียนของนิสิตนักศึกษา ในระดับวัดพระพรมก็คือเจ้าวาดหรือรองเจ้าวาดเจ้าวาดหรือรองเจ้าวาดก็เป็นพระพรมของพระลูกวัดในระดับองค์กรต่างๆพระพรมก็คือหัวหน้าหรือผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูงหรือหัวหน้าก็เป็นพระพรมของลูกน้องผู้ใต้บัคบัญชาในระดับประเทศพระพรมก็คือ พระราชาหรือพระมหากษัตริย์พระราชาหรือพระมหากษัตริย์จึงเป็นดุจพระพรหมของประชาชนในประเทศนั้นๆพระพรหมประเภทที่สองนี้เรียกว่าสมมุติพรหมคือเป็นพระพรหมโดยสมมุติหรือสมมุติกันให้เป็นพระพรหมไม่ใช่พระพรหมจริงๆแต่สมมุติให้ใครแต่จะสมมุติให้ใครเป็นพระพรหมนั้นเราก็ต้องพิจารณาดูคุณสมบัติ หรือคุณธรรมของคนคนนั้นด้วยว่ามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะสมมุติให้เป็นพระพรหมได้หรือไม่เพราะฉะนั้นในวันนี้ธรรมาภาพได้ยกให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีฐานะเทียมเท่าพระพรหมนั้นเพราะพิจารณาเพราะธรรมาภาพพิจารณาจากคุณธรรมประจําพระองค์หรือหลักปฏิบัติที่พระองค์ทรงถือปฏิบัติ ซึ่งชาวซึ่งชาวไทยทุกคนก็สามารถสามารถรับรู้ได้สัมผัสได้อัตมาภาพไม่ได้ยกยอปอปั้นให้เกินเลยแต่ประการใดแต่ทรรที่เป็นเครื่องอยู่ของพระพรมหรือทรรอันเป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้ใหญ่นั้นในทางพุทธศาสนาเรียกชื่อว่าพรหมวิหารธรรมซึ่งมีอยู่4ประการคือ 1. เมตตาพรหมวิหารธรรมทําเป็นเครื่องอยู่ของพระพรมคือเมตตา 2. กรุณาพรมวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของพระพรหมคือกรุณา 3. มุทิตาพรมวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของพระพรหมคือมุทิตาและ 4. อุบเบกขาพรมวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของพระพรหมคืออุบเบกขาเรียกเป็นหัวข้อทำสั้นๆว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุบเบกขา ขอที่บายพรม,มิหารธรรมทั้ง4ข้อพอสังเขปดังนี้ 1. เมตตาพรม,มิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของพระพรมคือเมตตานั้นหมายความว่าพระพรมหรือบุคคลผู้เป็นผู้ใหญ่ต้องมีคุณธรรมคือมีความรักความปรารถนาดีที่อยากจะเห็นบุคคลอื่นสัตว์อื่นมีความสุขความเจริญความสมบูรณ ท่านเปรียบเหมือนพ่อแม่ที่มีความรักความปรารถนาดีต่อลูกตั้งแต่ทราบว่าตนเองตั้งครนภพ่อแม่ก็ปรารถนาความสุขความเจริญความสมบูรณ์ความแข็งแรงแก่ลูกเมื่อลูกเกิดมาไม่ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรจะสมประกอบหรือพิกลพิการ พ่อแม่ก็ไม่ได้เสื่อมความรักความปรารถนาดีที่มีต่อลูกเมื่อลูกเติบใหญ่มีความเจริญวัยมีความเจริญในที่การงานพ่อแม่ก็ยังมีความรักความปรารถนาดีให้ลูกมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้คือลักษณะของเมตตาพรหมวิหารธรรม 2. กรุณาพรหมวิหารธรรม ทำเป็นเครื่องอยู่ของพระพรหมคือกรุณาหมายความว่าพระพรหมหรือผู้ใหญ่ต้องมีความหวั่นใจมีความสงสารคิดปรารถนาที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้พ้นจากสภาพที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์เพราะสาเหตุใดเพราะอะไรก็แล้วแต่เห็นผู้อื่นเป็นทุกข์แล้วทนอยู่นิ่งเฉยไม่ได้อันนี้คือลักษณะของผู้ที่ มีกรุณาจิตประจำใจท่านเปรียบเหมือนจิตใจของพ่อแม่ที่มีความวั่นไหวมีความสงสารทุกครั้งที่เห็นลูกประสบกับความทุกข์ยกตัวอย่างเช่นเมื่อพ่อแม่เห็นว่าลูกเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ก็จะเกิดความวันใจหรือสงสารอย่างแรงอยากจะให้ลูกเนี่ยพ้นจากสภาพที่เป็นทุกข์หรือหายจาก ความเจ็บไข้ได้ป่วยเที่ยวไปหาหมอที่ไหนดีนะแม้จะต้องจ่ายค่ายาค่ารักษาพยาบาลแพงแค่ไหนก็ยอมดังนี้เป็นต้นนี้คือลักษณะของกรุณาภพมิหารธรรม 3. มุติตาภพมิหารธรรมทาเป็นเครื่องอยู่ของพระพรหมคือมุติตาหมายความว่าพระพรหมหรือบุคคลผู้เป็นผู้ใหญ่ จะต้องมีความรู้สึกพลอยยินดีเมื่อคนอื่นเขาได้ดีแต่เมื่อว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราส่วนมากเวลาที่คนอื่นประสบผลสําเร็จหรือได้ดิบได้ดีเรามักจะรู้สึกอิจฉาริษยาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่รักหรือเป็นคนที่ชังถ้าเขาได้ดีประสบความสําเร็จหากเราสามารถทําใจให้รู้สึก ชื่นชมยินดีกับเขาได้ให้เหมือนความรู้สึกพรอยยินดีของพ่อของแม่เมื่อทราบความสำเร็จความได้ดีของลูกพ่อแม่ไม่ต้องการสิ่งอื่นใดแค่ต้องการแสด,แดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของลูกไม่มีความรู้สึกอิจฉาหรือริษยาลูกใดๆเลยนี้คือลักษณะของมุติตาปวิหารธรรมข้อที่4ี่ อุเบกขาภมิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของพระพรหมคืออุเบกขาหมายความว่าพระพรหมหรือบุคคลผู้เป็นผู้ใหญ่จะต้องวางใจเป็นกลางมีความยุติธรรมปราศจากอคติความลำเอียงไม่ว่าจะเป็นความลำเอียงเพราะรักหรือลำเอียงเพราะไม่รักลำเอียงเพราะหลงไม่รู้หรือลำเอียงเพราะ เกรงกลัวก,ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะลำเอียงเพราะสาเหตุใดๆทำใจวางใจวางเฉยไม่ยินดียินร้ายในสิ่งที่เกิดขึ้นให้พิจารณาความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมคือตามการกระทำของตนเขาทำอะไรไว้เขาก็จะได้รับผลตามการกระทำนั้นๆน,น,นี่คือลักษณะของอุเบกขาโพวิหารธรรมสรุปว่า ผู้ที่ปรารถนาจะไปเกิดเป็นพระพรหมในพรหมโลกต้องมีคุณธรร,รมที่เพียบพร้อมหรือว่าต้องเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้จึงเป็นคุณธรรมที่ทําให้เราได้ไปเกิดเป็นพระพรหมในพรหมโลกคือไปเกิดเป็นอุบัติพรหมนอกจากนั้นยังเป็นหลักปฏิบัติที่ทําให้คนกลายเป็นพระพรหมในโลกมนุษย์ได้คือเป็นสมมติพรหม เป็นพรมโดยสมมุติให้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการหรือพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมทั้ง4ประการนี้ตลอดพระชนมายุของพระองค์คือ1ทรงมีเมตตาพรหมวิหารธรรมมีความรักความปรารถนาดีที่จะเห็นพระสงฆ์นิกรชาวไทยของพระองค์ มีความสุขมีความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์มีความอยู่ดีกินดีเหมือนความรักความปรารถนาดีที่พ่อแม่มีต่อลูกความรักความปรารถนาดีเล็กๆในน้อยที่พระองค์ได้ทรงหยิบยื่นให้กับพระสงฆนิกรชาวไทยของพระองค์เช่นในเทศกาลปีใหม่เนี่ยพระองค์ก็จะทำการสคศนะมอบให้กับ พระสงฆ์นิกรชาวไทยของพระองค์หรือในวโรากาสสำคัญสำคัญต่างๆพระองค์ก็จะได้พระราชทานพระบรมราโชวาทหรือพรอ,อันเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอดอันนี้ถือว่าเป็นความเมตตาเป็นความรักความปรารถนาดีของพระองค์ที่มีต่อพระสงฆนิกรชาวไทยของพระองค์เสมอมา ข้อที่ 2. ทรงมีกรุณา์ผมพมิหารธรรมมีความพระองค์ทรงมีความหวั่นใจมีความสงสารปรารถนาจะให้พระสงฆ์นิกรของพระองค์ที่ประสบกับความทุกข์ยากลําบากให้ได้พ้นจากสภาพความทุกข์ยากลําบากนั้นๆโดยเร็วพระองค์จึงไม่ทนอยู่สุขสบายในรั้วในวังในขณะที่พระสงฆ์นิกรของพระองค์เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์จึงได้เสด็จไปในทิ่นทุรกันดารทั่วทุกเขตคามของสยามประเทศแม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรากายเพียงใดก็ทรงยินยอมเพื่อเสด็จไปบำบัดทุกบำรุงสุขของราษดรของพระองค์จึงเกิดมีโครงการอันเนื่องมาจากพระาราชดำริมากมายหลายพันโครงการอย่างที่เราทราบกันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาด้วยพระกรุณาจิตของพระองค์ที่มุ่งอยากจะบำบัดทุกข์บำรุงสุขหรือว่าจะปัดเป่าความทุกข์ยากของพระสงฆ์นิกรชาวไทยของพระองค์ให้อยู่ดีกินดีให้อยู่ดีดดมีสุขกันทั่วหน้าข้อที่สพระองค์ทรงมีมุทิตามิมหารธรรมทรงมีความรู้สึกพรอยชื่นชมยินดี กับความสําเร็จของพระสบนิกกรชาวไทยของพระองค์ขอยกตัวอย่างอย่างเช่นทุกครั้งที่มีนักกีฬาของไทยประสบชัยชนะในการแข่งขันระดับนานาชาติหรือในระดับประเทศก็แล้วแต่จนสามารถคว้าเหรียญรางวัลให้กับประเทศชาติได้พระองค์ก็จะโปรดให้นักกีฬาเหล่านั้นได้เข้าเฝ้า เพื่อพระองค์จะได้แสดงความชื่นชมยินดีด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งคือการเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตใหม่ผู้สําเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆโดยพระองค์ถือเป็นพระราชกิจที่ถือปฏิบัติตั้งแต่แรกเริ่มขึ้นเสด็จครองราชการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ก็เพื่อว่าพระองค์จะได้แสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตใหม่ตั้งแต่บัณฑิตชุดแรกในปีพุทธศักราช2493และทรงถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2541รวมระยะเวลาเกือบ50ปีที่พระองค์เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่นิสิตใหม่เป็นจำนวนล้านคน คิดดูว่าพระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนที่ทรงยอมเหน็ดเหนื่อยยอมสละความสุขส่วนพระองค์นั่งพระราชทานปริญญาบัตรคราวละหลายวันวันละหลายชั่วโมงก็เพื่อชื่นชมยินดีในความสําเร็จของบัณฑิตใหม่เหล่านั้นและเพื่อความสุขของบัณฑิตใหม่และครอบครัวที่มารอชื่นชมยินดีด้วยศาสตราจารย์พิเศษ องทองจันทรางสุท่านได้เล่าถึงพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์เสด็จเป็นองค์ประธานพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางปีพระองค์มีพระอาการประชวรแต่กำหนดการนั้นพระองค์จะต้องเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร นะหมอผู้ถวายการรักษาก็ถวายคําแนะนําว่าพระองค์ควรที่จะยกเลิกพระราชกิจนี้เสียเพื่อรักษาพระบรากายแต่พระองค์ก็มีการต่อรองมีการต่อรองกับคณะแพทย์ขอดูอาการก่อนขอดูอาการก่อนขอดูอาการก่อนหลายครั้งหลายคราเพื่ออะไรเพื่อพระองค์อยากจะชื่นชม ยินดีกับความสําเร็จของบัณฑิตอยากให้บัณฑิตมีความสุขพระองค์ยอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อให้คนส่วนใหญ่หรือบัณฑิตทั้งหลายได้มีความสุขกับความสําเร็จของตนเองหรือแม้ครั้งหนึ่งในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตใหม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระหว่างที่พระองค์กําลังพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ ปรากฏว่าไฟฟ้าในห้องที่ประกอบพระราชพิธีเกิดดับลงแล้วก็ได้รับการแก้ไขกลับมาทํางานได้ปกตินิสิตกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในขณะช่วงที่ไฟดับก็เกิดความไม่สบายใจว่าทําไมตนเองในขณะที่ตนเองเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไฟฟ้าถึงดับอดที่จะได้ภาพแห่งความประทับใจที่จะได้ ถือใบปริญญาบัตรใบเดียวพร้อมกันกับพระบาทสเน็จพระเจ้าอยู่หัวกลับไม่ได้ภาพอันสําคัญยิ่งในชีวิตในครั้งนั้นปรากฏว่าพระบาทสเน็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้บัณฑิตกลุ่มนั้นได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นแสดงถึงความความกรุณาของพระองค์และความที่พระองค์มุ่งหวังที่อยากจะ,ะมีความรู้สึกอยากจะแสดงความพลอยยินดี คอยความชื่นชมในความสำเร็จของบัณฑิตใหม่อันนี้คือมุติตาภวิหารธรรมที่มีประจําพระองค์ที่พระองค์ถือปฏิบัติสืบมาข้อที่4พระองค์ทรงมีอุเบขาภวิหารธรรมทรงวางใจเป็นกลางให้ความยุติธรรมโดยปราศจากอคติความลำเอียงไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการจำเพาะเป็นการส่วนพระองค์ หลายครั้งที่พระสงนิกรชาวไทยของพระองค์เกิดขัดแย้งกันเพราะคิดเห็นไม่ตรงกันจนนำไปสู่การทะเลาะเบาแวงบางครั้งถึงกับเข็นฆ่ากันก็มีรัฐบาลในในขณะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือระงับเหตุการณ์ได้ปัญหามีแต่จะบานปลายใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆมองหาทางออกทางแก้ไม่เห็น แต่เมื่อพระองค์เสด็จออกมาเพื่อไกลเกลี่ยปัญหาต่างๆก็คลี่คลายสงบระง,งับทันทีนั่นเพราะพระองค์ทรงวางพระองค์เป็นกลางมีความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายเป็นที่พึ่งที่ทุกฝ่ายหวังพึ่งพาและยอมรับได้นี่คือพระองค์ทรงมีอุเบกขาภพม,มิหารธรรมประจําพระองค์เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่าทําไมพระพรหมจึงมีสีหน้าและทําไมพระพรหมจึงมีแต่ อิริยาบถนั่งไม่เห็นพระพรหมในอิริยาบถนอนคําตอบคือคําตอบข้อสงสัยที่หนึ่งคือพระพรหมที่มีสีหน้านั้นก็หมายถึงผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม4ประการคือมีเมตตากรุณามุทิตา,า,า,ตาอุเบกขาคําตอบสงสัยคําตอบข้อสงสัยที่2คือพระพรหมที่มีอิริยาบถนั่งไม่มีอิริยาบถนอนก็หมายความว่า พระพรมจะตื่นอยู่เสมอจะไม่หลับนอนจะคอยตรวจตราดูความสุขความทุกข์ของชาวโลกคอยชื่นชมยินดีและให้ความยุติธรรมกับชาวโลกตลอดเวลาคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันจะหลับไหลไม่ดูดายละเลยความสุขความทุกข์ความสํำเร็จความได้ดีและความขัดแย้งของผู้น้อยไม่ได้ต้องคอยสอดส่องดูแลเอาใจใส่โดยมีเมตตากรุณามุทิตา และอุเบกขาต่อผู้น้อยตลอดเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นสมมุิติพรมในมในโลกมนุษย์ก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงสอดส่องดูแลเอาใจใส่ต่อความสุขความทุกข์ความสําเร็จความได้ดีและความขัดแย้งของพระสงฆ์นิกรของพระองค์เสมอดังคําประพันธ์ในเบื้องต้นว่าทะเมตตามีความรัก ปราถนาดีทุกปีเดือนทะกรุณาเหมือนน้ำเย็นดับทุกเข็นของทวยราชทะมุติตาพลอยยินดีทรงมีให้ไม่ได้ขาดทะอุเบกขาสามารถวางองค์ทรงความยุติธรรมพระองค์จึงเป็นพระพัทรพิยมหาราชของปวงชนชาวไทยแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้วแต่พระองค์จะสถิตมั่น ในใจของปวงชนชาวไทยตราบชั่วนิรันในท้ายสุดนี้ขออารัธนาพุทธานุภาพนำผลสัพพมงคลน้อยใหญ่เทวาอารักษ์ทั่วไปขอให้เป็นสุขสวัสดีธรรมานุภาพนำผลเกิดสัพพมงคลเสริมสีเทพช่วยรักษาปราณีให้สุขสวัสดีทั่วกันสังคานุภาพนำผลเกิดสัพพมงคลแม่นมั่น เทเวศคุ้มครองป้องกันให้สุขสวัสดิ์สันทั่วกันเทินขอเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาทกถาธรรมเรื่องพระราชาผู้เป็นดังพระพรหมบนโลกมนุษย์ โดยพระมหาอภิชาติกรัญวสีวัดทัศนารุณสุนทริการา